Do you like Thai food? คุณชอบอาหารไทยไหม Yes, you do. ใช่ไหมครับมาดูคำถามข้อนี้นะคะคุณผู้ชมถามมาค่ะว่าเพิ่งจะรับปริญญาค่ะอาจารย์ดำแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็เวลามีคนที่มาแสดงความยินดีเรื่องรับปริญญาเนี่ยจะต้องตอบขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีค่ะอาจารย์ดำเอางี้ดีกว่านะครับเราเริ่มจากการแสดงความยินดีก่อนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับน่าจะรู้จักคำนี้นะฮะก็คือ congratulations นะฮะสังเกตนะฮะเติม s ตอนท้ายด้วยนะครับเสมอนะคะเสมอนะครับ congratulations นะฮะเราพูดครับCongratulations ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นไม่ใช่คอนนะฮะเราจะพูดคืนเป็นเสียงชวนะครับเสียงไม่เน้นนะฮะเป็น congratulations congratulations อย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะคะไม่ใช่ถูด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ดับไม่ใช่ tulation มันจะออกเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวดีนิดๆใช่ไหมคะ congratulations ออกเป็นตัว j นิดๆใช่ใช่ congratulations อย่างนี้นะฮะหรือถ้าจะเจาะจงว่าแสดงความยินดีสำหรับเรื่องอะไรนะก็ congratulations on your graduation นะฮะสำหรับการจบปริญญาตรีนะฮะหรือว่าอันนี้ไม่ใช่ปริญญาตรีอย่างเดียวนะครับหรือว่าเป็นปริญญาโทเป็นปริญญาเอกขอให้จบการศึกษาใช้ได้ทั้งหมดใช่ graduation หรือเดี๋ยวเอาคำนี้นะครับ graduate นะฮะเป็นคำนามนะที่แปลว่าผู้จบปริญญาตรีมา a graduate ซึ่งมันพ้องรูปกับคำว่าgraduate ที่เป็นปริญญาที่แปลว่าจบนะฮะจบปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทเล่นง่ายดีนะคะใช่ครับดังนั้น he is a graduate that graduated from แล้วก็บอกคณะได้นะครับแต่ว่าจะแยกสองคำนะครับ graduate ผู้จบคือเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตก็ได้ครับเป็นบัณฑิตนะฮะมีปริญญาตรีนะฮะหรือ graduate เป็นปริญญาที่แปลว่าจบการศึกษานะครับทีนี้นะฮะถ้าจะแสดงความยินดีในเรื่องอื่นนะครับเช่นแสดงความยินดีที่ได้แต่งงานนะครับ congratulations on your wedding or on your marriage แสดงว่านะครับเราใช้คำว่า on เป็นบุพบทเชื่อมคำ congratulations กับสิ่งที่เราพูดต่อนะครับเป็น congratulations on แล้วก็บอกนะ congratulations on your promotionโปรโมชั่นแบบว่าลดแลกแจกแถมโปรโมชั่นสินค้าอย่างนี้เหรอคะแสดงความยินดีที่คุณได้ราคาลดไม่ใช่นะฮะเพราะว่าโปรโมชั่นนั้นก็มี2ความหมายหนึ่งก็คือเลื่อนตำแหน่งนะฮะก็คือแสดงความยินดีสำหรับการที่คุณได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมานะฮะหรือถ้าสมมติเพื่อนซื้อรถใหม่นะฮะก็อาจจะเป็น congratulations on your new purchase congratulations on your new car congratulations on your new motorcycle ได้หมดนะฮะแต่ถ้าสมมติเพื่อนคลอดลูกนะฮะเราจะบอกว่า congratulations on your new baby ก็พอได้นะครับแต่จะฟังดูแปลกๆ congratulations on your new baby อาจจะบอกแค่ว่าเหมือนเพิ่งซื้อมาอะไรแบบนี้เหมือนบอกว่าได้ข่าวมาว่าบอกว่า I heard you had a baby I heard you had a baby ได้ข่าวมาว่าคุณได้มีลูกแล้วนะครับ congratulations แล้วก็จบนะฮะหรือคำถามแรกนะฮะตั้งแต่แรกก็คือจะตอบกลับไปยังไงใช่ไหมครับยังไม่ตอบคำถามเขาเลยนะคะตอนนี้เราตอนนี้เราบอกทะเลนะกลับมานะครับที่ประเด็นนะฮะก็จะเป็น thank you ง่ายๆนะครับบอกว่า thank you for your kind words ขอบคุณมากสำหรับคำพูดดีๆของคุณนะฮะหรือ thank you for supporting me thank you for coming ถ้าเขามางานนั้นนะฮะ thank you for comingTo support me หรือถ้าจะเป็นทางการน้อยลงนะฮะตัดคำว่า you ออกไปนะครับแล้วก็บอกว่า thanks for supporting me thanks for your support ได้หมดนะมันก็ง่ายนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับถ้ามีคนมาบอกหรือว่าแสดงความยินดีก็thank you นะฮะง่ายๆ thank you very much ก็ได้นะครับคือภาษาอังกฤษมันอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นทางการเหมือนของไทยที่ต้องบอกว่าเราต้องเปลี่ยนคำสรรพนามจากเธอเป็นคุณต้องมีคำที่แบบเพิ่มความเป็นทางการมากขึ้นแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยแค่บอกว่าขอบคุณก็พอแล้วใช่ไหมคะพอแล้วครับคุณผู้ชมคะนั่นนะคะก็คือวิธีการค่ะที่หนึ่งเลยจะพูดถึงการขอแสดงความยินดีกับใครสักคนหนึ่งในโอกาสต่างๆนะคะแล้วก็สองก็คือถ้าหากว่ามีคนมาแสดงความยินดีด้วยแล้วต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรให้เหมาะสมค่ะคุณผู้ชมถามอาจารย์ดำมาว่า2คำค่ะ WHEN นะคะ1คำแล้วก็ WHILE 2คำนี้ค่ะอาจารย์ดำมันต้องใช้งานยังไงออกเสียงยังไงยกตัวอย่างให้ด้วยค่ะจริงๆแล้วคำว่า WHEN ถ้าเป็นฝรั่งที่เกียรตินะครับโดยเฉพาะฝรั่งอเมริกันนะฮะจะพูดเหมือนคำว่าชนะก็คือ win อ๋อเหรอคะใช่ครับแต่ตามหลักมันต้องเป็น when
When you come to Thailand, I'll show you around. เมื่อคุณมาประเทศไทยฉันจะพาคุณไปโน่นไปนี่ Show you around นี่คือพาไปโน่นไปนี่นั่นแหละครับ